ราได้พยายามที่จะหยุดยั้งการชุมนุมที่แม้ว่าจะมีเสรีภาพได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วนะครับตามมาตรา44วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่การใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะครับจะต้องเข้าควบคุมการชุมนุมที่ผิดกฎหมายก็เป็นข้อยกเว้นนะครับในการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวตามมาตรา44วรรค2ที่กำหนดให้ทำได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังเห็นอยู่ว่าก็มีการชุมนุมอยู่เกือบทุกวันนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ดิจิทัลเข้ามาเพื่อให้มีการชุมนุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของ3ข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ทราบดีขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ปล่อยเจ้าปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวการเรียกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเรียกร้องการไปรูปสถาบันนะครับซึ่งหลายเรื่องนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่เช่นเดียวกันในปัจจุบันก็ศาลนะครับศาลได้เป็นผู้อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมตัวหลายรายนะครับหลายครั้งถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่บางแห่งก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเพราะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้นะครับรัฐบาลก็มีความเห็นชอบร่วมกันจนท่านทำให้เกิดการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็เราไม่อยากให้เกิดการปะทะกันไม่อยากเกิดการจลาจลในบ้านเมืองนะครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการที่รักษาสิทธิ์ของคนไทยทุกคนทั้งประเทศนะครับซึ่งมี70ล้านคนเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมั่นใจว่าที่ผมมั่นใจในวันนี้ก็คือคนไทยทุกคนไม่ว่าเราจะมีมุมมองด้านการเมืองอย่างไรแบบไหนแต่ทุกคนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนยังคงรักชาติรักวัฒนธรรมรักร่างเหง้าและคุณค่าของความเป็นไทยแต่เดียวกันเราก็รู้ว่าเราต้องการอนาคตที่ดีสำหรับประชาชนและประเทศสองเรื่องนี้เราก็พยายามดำเนินการอยู่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องรักในร่างเหง้าของความเป็นไทยเรื่องความต้องการอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานเยาวชนไทยรัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเป็นสองเรื่องที่น่าจะเดินไปด้วยกันได้เราต้องหาทางแก้ไขที่นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับอย่างมีหลักการมีเหตุผลนะครับมีความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะเราจะต้องไม่ทำลายอดีตที่มีคุณค่าของเราซึ่งแบบนั้นเราจะได้สังคมที่แข็งแรงนะครับสังคมที่มีรากเหง้าที่อย่างลากลึกเข้าไปในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับสังคมมีรากเหง้าที่ดีจะยังรากลึกและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับผมเองในนามของรัฐบาลในนามรัฐมนตรีรู้ว่าทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของโลกปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิทัลแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าในประเทศไทยของเราคนจำนวนหลายล้านหลายสิบล้านคนนะครับก็ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่เกิดความวุ่นวายสับสนโลมานนะครับทุกคนก็มีความเชื่อของตัวเองเขาเห็นเขาเชื่อมาตลอดชีวิตของเขาเพราะนั้นเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการของแต่ละคนกับความต้องการของคนอื่นๆในสังคมด้วยได้นะครับอย่างสร้างสรรค์วันนี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าพวกเราจะใช้โอกาสใช้เวลาร่วมกัน2วันในสภาทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อปรึกษาหารือกันนะครับท่ามกลางสภาวะการที่จะมีการหยิบยกเรื่องสำคัญหลายเรื่องขึ้นมาพูดคุยกันในสังคมในสภาเราทุกคนในที่นี้ควรต้องรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดที่เรามีความคิดความสามารถและหัวใจของพวกเราทุกคนรวมทั้งเลือดรักชาติทุกหยดในตัวของพวกเราร่วมกันคิดและทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นและมั่นคงยั่งยืนโดยทำในสิ่งที่ถูกต้องที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนในระยะยาวเพื่อจะนำพาประเทศให้พร้อมกับอนาคตที่ดีแต่ก็ปกป้องอดีตอันมีคุณค่าไว้ด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดินจึงสมควรฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามวิธีทางของรัฐธรรมนูญนะครับโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันนะครับฉบับปัจจุบันหากสมาชิกรัฐสภามีข้อเสนอใดที่สามารถปฏิบัติได้เป็นประโยชน์และก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่แทรกซ้อนติดตามมารัฐบาลจะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับและจะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป